นี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูเลยโอ้โหมันโอ้ยเฮ้ยนี่กินอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะนี่แหละครับก็เข้าถึงคอนเซปต์ของเราพอดีครับนะครับก็คือการดูแลตัวเองด้วยคำเล็กๆก็คือการที่เราปรับเปลี่ยนอาหารการกินหันมาใส่ใจในคุณค่าของแต่ละคำครับแล้วก็เลือกกินคำเล็กๆที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองนะฮะโดย คือเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สำคัญนะฮะก็คืออ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนซื้อโดยปกติใช่ไหมยำสามกรอบที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็จะใส่หมูแผ่นทอดกรอบกระเพาะปลาทอดกรอบปลากรอบทอดสามทอดมันก็จะอมน้ำมันซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพเลยแล้วมันปรับเปลี่ยนยังไงล่ะคะเชฟง่ายนิดเดียวครับผมแค่จะปรับจากการทอดใช่ไหมมาเป็นการย่างและอบสามกรอบของเราเนี่ยนะจะใช้กรอบที่หนึ่งเนี่ยก็คือหนังหมูย่างกรอบๆนะฮะจากบาหลีเลยนะฮะกรอบที่2ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบนะฮะกรอบที่3ก็คือปลาอบกรอบนะฮะการอบเนี่ยนะมันเด็ดตรงที่สามารถลดปริมาณไขมันได้ประมาณ 30% แค่นี้เราก็ได้คำเล็กๆที่ดีต่อสุขภาพแล้ว